เรื่องของเหตุการณ์เรือหางยาวล่มในแม่น้ำเมยนะคะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้วก็ปรากฏว่ามีผู้สูญหายเนี่ย4รายด้วยกันโดยทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งค้นหาเพราะว่าหวังว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนายสืบพงษ์นิ่มพูลสวัสดิ์นายอำเภอพบพระก็ได้มีการประสานกองร้อยทหารพลานที่3502ตำรวจสภ.แม่เมยหน่วยกู้ภัยเพชรเกษมท่าสองยางนำกำลังเรือไปตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุที่บริเวณเรือร่มและเตรียมการช่วยเหลือผู้สูญหายในแม่น้ำเมยโดยหลังจากเกิดเหตุนะคะเรือหางยาวล่มในแม่น้ำเมยบริเวณเขตบ้านปอทะตำบลแม่ตะวออำเภอท่าสองยางเมื่อช่วงสายของวันนี้ส่งผลทำให้หญิงชาวบ้านจำนวน4รายโดยเป็นผู้ใหญ่2รายแล้วก็เด็ก2รายนะคะสูญหายระหว่างเหตุการณ์เรือล่มล่าสุดนั้นไม่สามารถเข้าไปใกล้ที่เกิดเหตุได้เนื่องจากว่ามีความเชี่ยวกราดแล้วก็ลึกเกรงว่าผู้สูญหายทั้ง4รายนั้นอาจจะลอยไปไกลแต่ก็ยังคาดหวังว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมนะคะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็เกิดขึ้นเมื่อชาวบ้านทั้งหมดรวม7คนนั้นได้ลงเรือจากหมู่บ้านปอทะในหมู่บ้านริมแม่น้ำเมยเพื่อมาขึ้นฝั่งที่บ้านแม่ตะวอตำบลแม่ตะวอแล้วก็ระหว่างทางคนขับเรือได้เกิดเข้าไปขับเรือนะคะเข้าไปในร่องน้ำที่มีความเชี่ยวทำให้ควบคุมเรือไม่ได้แล้วก็เกิดล่มกระทันหันทุกคนต่างเอาตัวรอดสุดท้ายก็รอดเพียง3รายเท่านั้นนะคะแล้วก็สูญหายไปอีก4รายโดยเบื้องต้นขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ